ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านนะคะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้เราพบกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่เท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่คะวันที่4เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2557นะคะวันนี้เป็นห้องเรียนห้องป.1ห้องที่2มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนเอ่ย36คนนะคะเด็กๆห้องนี้เป็นเด็กดีใช่หรือไม่ใช่ไหมคะเราทำกิจกรรมตั้งแต่หน้าเสาธงในตอนเช้าเด็กๆทำอะไรกันบ้างเอ่ยยืนตรงเคารพธงชาติใช่ไหมคะสวดมนต์ปฏิญาณตนใช่ไหมคะร้องเพลงหน้าที่เด็กใช่ไหมคะเพลงหน้าที่เด็กมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ย10ข้อข้อแรกอะไรคะ1นับถือศาสนา2ล่ะคะรักษาธรรมเนียมมั่น3เชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เห็นไหมคะในเนื้อเพลงบอกไว้ว่าข้อที่3เชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์แสดงว่าเด็กๆ ก็ต้องมีความรักใช่ไหมคะเราต้องรักกันเราต้องเชื่อฟังกันโดยเฉพาะเด็กๆเด็กๆ ก็ต้องทำไมลูกต้องเชื่อฟังคุณครูใช่ไหมคะเด็กๆ ก็ต้องเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแล้วเราอยู่ร่วมกันเราก็ต้องไม่ทะเลาะกันไหนใครทะเลาะกันบ้างใครชกต่อยกันบ้างมีไหมคะมีไหมนักเรียนชายชอบเป็นการรุนแรงชกต่อยกันมีไหมคะมีหรือเปล่า ไม่มีนะคะไม่มีเราอยู่ร่วมกันในสังคมเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักแบ่งปันนะคะรู้จักความรักเราต้องมีความรักให้ซึ่งกันและกันใช่ไหมคะเรามีความรักให้กับเพื่อนเรารักเพื่อนเรามีความรักให้กับคุณครูเรารักคุณครูแล้วก็เชื่อฟังคุณครูด้วยเรามีความรักให้กับคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นมีพระคุณกับเรานะคะเราต้องรู้จักพระคุณและต้องรู้จักในเรื่องของการตอบแทนนั่นก็คือตั้งใจเรียนแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยค่ะวันนี้เราพบกันเด็กๆน่ารักมากเลยนะคะเราน่ารักเราก็ต้องมีกายบริหารใช่ไหมคะเตรียมความพร้อมเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยเตรียมความพร้อมกันด้วยเสียงของเพลงในเช้านี้เลยค่ะเด็กๆยืนขึ้นค่ะลูกยืนขึ้นนะคะพระอาทิตย์ใจดีค่ะวันนี้เมื่อวานนี้อากาศร้อนมากวันนี้อากาศร้อนอีกแล้วนะคะพระอาทิตย์ตื่นแต่เช้าเลยค่ะตื่นแต่เช้าเลยเอาเคลื่อนไหวกันสักนิดนึงค่ะวอร์มอัพกันหน่อยร่างกายของเราก็จะได้แข็งแรงแต่งตัวทาแป้งโผล่มาส
าทิตย์ใจดีนะคะพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเลยแล้วพระอาทิตย์ก็ทำไมคะให้ความร้อนให้แสงสว่างให้ความอบอุ่นกับพวกเราตอนนี้ไหวไหมคะไหวไหมคะก็ยังไหวอยู่นะคะแต่ว่าช่วงกลางวันนี้พระอาทิตย์ก็จะอยู่ตรงศีรษะของเราพอดีทำให้เรามีความรู้สึกว่าร้อนไหมคะอากาศร้อนมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องหลบกันสักนิดนึงนะคะไปอยู่ใต้ถุนอาคารเรียนใช่ไหมคะห้ามวิ่งเล่นท่ามกลางแสงแดดนะคะในช่วงเวลาพักกลางวันเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้เรานั้นเป็นไงเอ่ยไม่สบายค่ะเอาละค่ะพบกันแล้ววันนี้เราทบทวนแล้วก็เรียนรู้กันในเรื่องของการลบคณิตคิดสนุกนะคะการเขียนประโยคการลบเมื่อวานนี้เป็นไงคะทำงานสำเร็จไหมคะสำเร็จแล้วไหนใครเข้าใจในเรื่องราวของการลบบ้างเอ่ยเลขลบเป็นอย่างไรลบทำให้น้อยลงมามี7เอาออกเสีย2น้อยลงมาเหลือ5เอ่ยเลขลบเป็นอย่างไรลบทำให้น้อยลงมามี7เอาออกเสีย2น้อยลงมาเหลือ5เอ่ยเลขลบเป็นอย่างไรลบทำให้น้อยลงมามี9ใช่ไหมคะเอาออกเสีย5น้อยลงมาเหลือ4เอ่ยเพราะฉะนั้นการลบก็คือการหักออกหรือเอาออกใช่ไหมคะแล้วเด็กๆก็ต้องหาในส่วนที่ทำไมลูกที่เหลือส่วนที่เหลือก็จะเหลือเป็นไงเหลือน้อยหรือเหลือมากเหลือน้อยลงไปจากจำนวนที่มีอยู่เดิมนะคะเอาละค่ะวันนี้เราทบทวนเพลงการลบกันเลยนะคะพร้อมค่ะพร้อมค่ะการลบคืออะไรเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเพลงนะคะปรบมือกันหน่อยค่ะทบทวนการลบค่ะการลบคืออะไรเอ่ยมาเกิดหนูเปลี่ยนรูปลบลบไม่นานก็พบวิธีเข้าใจลบลบนะรู้ให้หนูเข้าใจแสนง่ายเพียงได้ลองดูการลบเป็นการหักออกค้นลับคำตอบลดน้อยลงไปพี่หนูใจดีทับปี้3เม็ดแบ่งให้น้อง1เม็ดพอลบกันออกพี่หนูยังเหลือทับปี้อีก2เม็ดมาเถิดคุณหนูเปลี่ยนรูปลบลบในนามจะพบวิธีเข้าใจลบลบนะรู้ให้หนูเข้าใจแสนง่ายเพียงได้ลองดูเรามารู้การลบหักออกทบทวนคำตอบแสนง่ายเข้าใจน้องไก่มีเงิน5บาทซื้อขนม2บาทพอลบกันออกน้องไก่ยังเหลือเงินอีก3บาทมาเถิดคุณหนูเรียนรู้บวกลบในนามจะพบวิธีเข้าใจบวกลบน่ารู้ให้หนูเข้าใจแสนง่ายเพียงได้ลองดูขอขอบคุณ YouTube ขอขอบคุณบริษัทสกอร่าวิดีโอจำกัดด้วยนะคะที่ได้ให้ความรู้กับเด็กๆเป็นไงคะสนุกไหมคะสนุกเด็กๆได้รับความรู้จากเนื้อเพลงด้วยนะคะแล้วก็มีเนื้อร้องมีทำนองที่ทำไมเอ่ยที่ไพเราะเด็กๆชอบไหมคะชอบเมื่อชอบกันแล้ววันนี้สองตาดูพร้อมๆกันเลยค่ะต่อไปเยี่ยมมากเลยเมื่อพร้อมแล้วเราไปดูกันในสไลด์เลยนะคะในสไลด์เด็กๆอ่านตามครูค่ะลบคณิตคิดสนุกลบคณิตคิดสนุกการเขียนประโยคการลบการเขียนประโยคการลบเมื่อวานนี้เด็กๆได้ฝึกนะคะได้ฝึกเขียนแล้วก็วาดภาพด้วยใช่หรือไม่ใช่ไหมคะเมื่อวานนี้คุณครูนำเสนอในเรื่องของอะไรลูกการลบเหมือนกันนะคะความหมายของการลบการลบคืออะไรตอนนี้เด็กๆทราบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันสักนิดหนึ่งค่ะน้องอันเดี๋ยวเราไปทบทวนนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะการลบการลบคือการเอาออกหรือหักออกจากจำนวนที่มีอยู่
แล้วหาจำนวนที่เหลือแล้วหาจำนวนที่เหลือซึ่งจะมีค่าน้อยลงซึ่งจะมีค่าน้อยลงจำนวนที่เหลือจากการลบเรียกว่าผลลบผลลบผลลบนะคะหรือว่าผลลัพธ์นั่นเองเอาละค่ะประโยคการลบนะคะเราไปดูประโยคสัญลักษณ์กันเลยค่ะอ้าวเขาบอกว่าฉันมีลูกเป็ดสมมติว่าน้องอันน้องอันเป็นฉันนะคะน้องแพรวาก็เป็นฉันเหมือนกันนักเรียนทุกคนก็เป็นฉันสมมุติขึ้นมาว่าเด็กๆอ่านนะคะฉันมีลูกเป็ด5ตัวหายไป2ตัวเหลือลูกเป็ดกี่ตัวเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคการลบหรือประโยคสัญลักษณ์ได้นะคะเดี๋ยวเด็กๆไปดูเลยค่ะภาพที่นำเสนอเป็นภาพของเป็ดนะคะเด็กๆมีเป็ดกี่ตัวเอ่ยมีลูกเป็ดอยู่5ตัวหายไปคำว่าหายไปทำยังไงล่ะคะอยู่ๆก็วับไปเลยเหรอหายไปทำไงหักออกนายใครตอบว่าหักออกเอามือลงนายใครบอกว่าเอ๊ะอาจจะไปว่ายน้ำเล่นที่อื่นได้ไหมคะหรือใครว่าอาจจะแอบอยู่ตรงไหนดีอะอยู่ตรงกอหญ้าเป็นไปได้ไหมคะอ้าวเขาบอกว่าหายไปลักษณะของการหายไปทำยังไงดีนะเอาละหายไปเห็นไหมคะมีลูกศรนำชี้ออกไปด้วยนั่นก็คือมีลูกเป็ดหายไปกี่ตัวเออ